านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสนอรายทำคือขอให้พุทธองค์ตรัสไว้ที่ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรนายบอกชัดๆอีกทีสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจะศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อ
ทำสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์พังโถมโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่างยืนบาปและกรรมกระทำส่งจิตโหนชีวิตบิกได้ในหนเงินคำบ่หนักบอกโดยคอตุกจนจำต้องยอมทนบุญบนเอาไม่บัญญากระหากระตึงว่าได้นะไอ้อย่างป่าไปใส่ต้องจักเอาเงินตีได้เนี่ยมาจูสอดซ่องวักหาถูกต้องกองตังบัตัดชีบัตัดชีวิตคือได้หมองหมางนะก็บ่มีทางนะจะไปต่อได้เมื่อกำกินตีมีไก่ไก่ทรัพย์สูญบุญไปอย่างคิดบางครั้งล้างหนต้องผ่านชีวิตมาต่อถ้อยชีวิตกำดันกำดำกระหู้แต่ความบ่มีนะต้องหาทางมีเรื่องดูต่อได้เรื่องเว้นเรื่องกรรมหนุนน้ำเหนียวไก่สร้างเสริมอันใดหอดหู้แต่เกิดมีกายเนี่ยถึงไว้หมบหมู่จำสืบสู้อยู่ไปอยากจะเลี่ยงป้นขีดคอความหมายทุดถูอยู่ไปเนี่ยใดบ่ได้เรื่องไหนก็บ่ได้และไหนเลยขอความสุขความเจริญกับคณะศรัทธาญาติโยมนะคณะสมณศรัทธานะมูลศรัทธาด้วยนะแล้วก็ขอเจริญพรอนุโมทนาขอพูดกับปนานเตจ้าตังหลปูนนะได้ส่งกรรมข่าวนะมาเป็นห้อยทำน้องอารัมภบทในการตีเขาจะได้ไปสู่รายการธรรมะยามเจ้านำเอาเนื้อหาสารธรรมมาอู้มาแจกันในช่วงตอนเจ้าเป็นพันธะว่าเป็นพระบารมีนะในการเติมเสริมคือกับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนำเอาไปเป็นข้อคิดเติมสตินะในเรื่องของการคิดการทำในการดำเนินชีวิตของตัวของตนผู้คนทั้งหลายในการดำเนินชีวิตของเรารายการธรรมะยามเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดลำปางก็ขอเพื่อแผ่บารมีให้กับคณะศรัทธาญาติโยมหลายด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อแผ่ให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคืออยู่ดีมีสุขปนเคาะหายน้ำกันคือกล้าแม่นคล้ายมันคือง่ายคล้ายของมีเงินมีทองใจในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันยังมีความสุขบางทีมีปัญหาข้างค้าใจกันอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขกันในร่มเงาของพระพุทธศาสนาอำนาจบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปกป้องคุ้มของรักษาขณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขกันมีอย่างก็ขอหัวใจสติในการดำเนินชีวิตมีอย่างก็ขอหัวใจปัญญาในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านไปนะรายการธรรมะยามเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากตามสถานีวิทยุสทลำปางของเขาโดยการนำของคุณเดือนอินตะผู้อำนวยการสถานีฝ่ายรายการมีคุณการจนาอินทาดีเจเอลจุติการเราใช้ดีเจก้อยอัจฉริยะพรตวงจันทร์ดีเจต้อยอมฤตจานุวีเป็นฝ่ายดีเจที่คอยดูแลเอาใจใส่รายการเพื่อจะสร้างสรรค์ให้กับคณะสถาญาติโยมหลายได้ฮับโหข่าวสารผลงานต่างบ้านเมืองเขาได้โหเท่าทันเหตุการณ์นะส่วนไฟช่างก็จะมีหัวหน้าประสานทีมทองนะคุณแหลมเพชรนันตาแสงคุณอิทธิพลพงษ์จันทร์คุณพงษ์พิงสมพงษ์สิริแสนช่างต่อวัติรัติอริศวณวาทีเป็นต้นนี่คือฝ่ายช่างของเปิ้นที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพเสียงคุณภาพแสงนะสีต่างๆที่ให้เกิดมิติใหม่ในสังคมวิทยุการสื่อสารบ้านเฮานะคือตันสมัยคือตันเหตุการณ์
ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะรายงานข่าวแล้วก็เนื้อหาสาระของทั้งราชการเปิ้นบ่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดบ่ว่าจะเป็นสาธารณสุขบ่ว่าจะเป็นขนส่งนะบ่ว่าจะเป็นงานตั้งสารกลางเฮาตวยแล้วก็ตั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเฮาตวยท่านเปิ้นฮ้องว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮานะอันนี้เปิ้นก็จะนําเอาเนื้อหาสาระต่างๆมาอู้มาจ๋าคือกับคณะสถาญาติโยมของเฮานะอันนี้ก็ทีมงานของสธ.ลำปางเฮานะโดยเฉพาะวันนี้เฮาได้ช่างอิทธิพลพวงจันทร์เนี่ยควบคุมภาพควบคุมเสียงกับพวกเฮาทั้งหลายได้ฟังเนื้อหาสาระธรรมกันในช่วงที่ผ่านมาก็จะบางครั้งก็จะติดขัดในเรื่องของมาจัดรายการพ่องนะบางครั้งคือตื่นวัดตันพ่องสภาพร่างกายนะในยุคปัจจุบันคืออายุวันสาอย่างต่างๆมันก็เริ่มหนักขึ้นในเรื่องของการตื่นการอย่างปุ๊บมันก็ผิดเวลาไปแต่มันจะตื่นมาผิดเวลากับวัดตันนะก็ขอสุมาอภัยกับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายตัวที่ติดตามรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงหลังๆมาก็คือกระถอนกระแทนภาระงานก็จะเพิ่มหนักขึ้นด้วยการสนองงานของตั้งคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเขาตัวนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนตัวนะก็หาภาระช่วยเหลือกันโดยเฉพาะสังคมเขาในยุคปัจจุบันก็ต้องมีการพัฒนาองค์กรแต่ละส่วนงานกันไปซึ่งในปัจจุบันเขาจะหาบุคลากรน้อยลงไปทุกทีโดยเฉพาะคณะสงฆ์เขานะที่เขาจะมาช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันพักดันนะในเรื่องของฝ่ายงานต่างๆต่างบ้านเมืองเขาโดยเฉพาะตั้งสถาบันศาสนาของเขาตัวที่จะสืบต่อกันนะในยุคปัจจุบันบางเตี่ยก็ติดภารกิจกันเนี่ยคนที่เป็นงานก็ทำงานไปติ๊กๆนะบ่ว่าจะเป็นทีมงานพระนักเทศเขาบ่ว่าจะเป็นท่านพระครูสิริธรรมพิพัฒน์นะพระครูสิริธรรมบัณฑิตพองนะก็จะมีภารงานกันไปทุกคนก็จะสนองงานของตั้งจังหวัดเฮาตวยตั้งอำเภอเฮาตวยตามส่วนงานตามกระทรวงที่กำหนดมาเฮาตวยบ่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการตวยนะที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองกับลูกกับหลานเฮาบ่ว่าจะเป็นงานบรรพชาสามเณรผ่าดุรอดงานบวชต่างๆนะโดยเฉพาะที่ผ่านมาก็คือการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปางเฮาซึ่งก็จะเห็นมิติคณะสงฆ์เฮาบ่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดทุกรูปทุกตนซึ่งมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการประชุมในเรื่องของการรวมกลุ่มกันนักหนาป้าป้านมารวมกันที่โรงเรียนเพลางนครเฮาที่ประชุมกันคณะสงฆ์เฮาจัดกันมาอันนี้ก็เป็นทีมงานของตั้งคณะสงฆ์เฮาโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าณภาคโคกเฮามาจัดการในเรื่องของการประชุมคณะสงฆ์ก็ได้ข้อคิดอย่างหลายๆด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนตามคณะสงฆ์เฮาบ่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆโครงการหมู่บ้านศีล5โครงการหมู่บ้านศีลธรรมนะที่ทํากันขึ้นมาเพื่อให้สังคมเฮาเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเฮาก็โดนบดบังในเรื่องของความคําว่าโลกาภิวัตน์ที่จะมุ่งไปสู่ความเจริญของเฮาแต่บางครั้งความเจริญตรงนั้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานแห่งความเสื่อมนะความเสื่อมไปถ้าเฮาบ่ใช้สติเฮาบ่ใช้ปัญญาในการนําเอาไปพิจารณาความเจริญผู้นั้นก็ย่างเฮาประมาทได้บางครั้งความเจริญเนี่ยก็จะย่างเฮาหลงนะเมื่อหลงปุ๊บเฮาก็ลืมไปลืมสามัญสํานึกในความเป็นรากหญ้าลืมสามัญสํานึกในความเป็นเปิ้นเฮาว่าชุมชนเนี่ยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตไปแล้วก็ลืมพื้นฐานในความเป็นธรรมชาติน่ะคนเฮาจําไปตั้งหน้าไปเอาอากาศติ๊กๆแต่ลืมธรรมชาติพื้นฐานในการที่เฮายืนอยู่ในการที่เฮาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นของคู่กันก็จริงแต่ละการปฏิบัติบ่เหมือนกันวิทยาศาสตร์คือคิดค้นไปตั้งหน้าติ๊กๆน่ะแต่ธรรมะหรือว่าพุทธศาสตร์เนี่ยยืนยันกับตัวเก่าอยู่ตลอดเวลามั่นคงกับหลักฐานตัวเก่าเพื่อจันหลงสื่อสารอริยธรรมประเพณีเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดินไปพร้อมกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดมุ่งหมาย
นี่ยแต่วิทยาศาสตร์ปนจะไปตั้งหน้าติ๊กๆพัฒนาไปตั้งหน้าตั้งหน้าเหมือนกับในยุคปัจจุบันนะพัฒนาไปตั้งหน้าติ๊กๆเนี่ยอย่างประเดี๋ยววิทยุเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ไปเทพเขาก็ฟังมาได้ละซีดีเขาก็ฟังมาได้ละไปตั้งหน้าติ๊กๆเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องเสียงอย่างต่างๆเขาก็จะไปตั้งหน้าติ๊กๆเหมือนในสมัยแต่ก่อนวิทยุนะAM เขาก็ฟังมาได้ละนะต่อไปมันก็ไปตั้งหน้าติ๊กๆนะเป็น FM ไปเป็นเปิ้นห้องว่างเป็นระบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยตีมันทันสมัยแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ยังไปด้วยมันมาได้บางคนมีโทรศัพท์ก็มาสามารถที่จะใจได้หมดนะมีเหมือนกันแต่ใจได้หมดทุกอย่างมันก็พอได้บ่มีสิ่งสำคัญที่สุดคือโทรเข้าโทรออกเนี่ยอันนี้คือความทันสมัยของสื่อต่างๆทุกอย่างมีในโทรศัพท์หมดเนี่ยจะเบิกเงินโอนเงินอยู่ในโทรศัพท์แต่บางครั้งความง่ายตรงนั้นเนี่ยเฮาพลาดถ้าเฮาประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเฮาคงสติอยู่ได้เนี่ยสัมปชัญญะก็จะเกิดแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันจะรู้จักพิจารณาถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขตรงนั้นแล้วก็บังเฮาลงหลืมสิ่งที่จะคงสติอยู่ได้ก็คือธรรมชาติน่ะสิ่งที่คงสติอยู่ได้คือสัมรวมสิ่งที่คงสติอยู่ได้ก็คือพยายามตั้งมั่นคือดีๆน่ะเปิ้นจึงมีคําว่าจิตน่ะเป็นตัวตั้งน่ะในเรื่องของใจเนี่ยให้เกิดความมั่นคงน่ะมั่นคงเที่ยงมั่นน่ะเนี่ยคือกายเฮาเนี่ยทําไปตามที่จิตที่เฮาสั่งการลงไปเพราะฉะนั้นบริหารกายอย่าให้วิปริตบริหารจิตอย่าให้วิปลาสน่ะถ้าบริหารจิตบริปุ๊บมันเนี่ยเฮาประมาทได้ตรงนี้คณะสถาญาติโยมทั้งหลายก่อนจะเข้าเนื้อหาสารธรรมในวันนี้ก็ขอประกาศข่าวตั้งคณะสงฆ์เฮาตวยตั้งบ้านเฮาตวยนะที่คณะสถาญาติโยมเปิ้นฝากประกาศข่าวมานะคือกับพระที่อยู่ในวัดนะประกาศข่าวมาก็คือสำนักศาสนศึกษาวัดสนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเปิ้นประกาศรับสมัครผู้ที่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งธรรมะต้นฉบับธรรมะที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยเปิ้นจะเปิดสอนที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยจะเปิดเหียนวันที่7กรกฎาคมนี่เวลาที่จะเหียนนั่นก็คือเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยคณะสถาญาติโยมนะอยากจะศึกษาธรรมะที่เปิ้นห้องว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นมารายละเอียดต่างๆนะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสวนดอกนะวัดสวนดอกถนนบุญยวาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปติดต่อได้นะไปติดต่อได้ที่วัดสวนดอกนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะตั้งคณะสงฆ์เฮาโดยเฉพาะวัดสวนดอกสำนักสาธารณศึกษาวัดสวนดอกเปิดประกาศรับสมัครนักศึกษานักเรียนนะว่าจำกัดอายุนะที่จะมาเรียนนะโดยเฉพาะคนเฒ่าแก่เขาอยากจะไปเรียนศึกษาธรรมะก็จะไปสามารถไปเรียนได้โดยเฉพาะหลักธรรมต่างๆคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ศึกษาธรรมะน่าจะไปเรียนกันเพราะจะได้รู้ถึงรายละเอียดธรรมะโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทนะโพธิปักขิยธรรม37นะที่ปัญจวิเคราะห์แล้วก็ปัญหาว่าชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะอีกอันหนึ่งก็คือสติปัฏฐาน4นะพวกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ศึกษาเราเรียนกันนะคือสึงสภาวะธรรมที่แท้จริงนะอันนี้ไปสามารถไปเรียนได้ไปศึกษาได้จะมีท่านพระมหาอนุชิตนะวัดสวนดอกเปิ้นจะเป็นคนสอนนะปนจบอภิธรรมมานะแล้วก็ท่านพระครูสิริธรรมวิภัตด้วยนะเปิ้นก็เป็นเจ้าสำนักศาสนาศึกษาวัดสนดอกนะสามารถไปติดต่อได้นะถนนบุญยวาทนะถนนบุญยวาทถนนสายกลางเท่านี้แหละนะขี่รถไปเลยนะไปสมัครได้แวบเข้าไปที่วัดสนดอกหันกลับเข้าไปสมัครเรียนใดพระอภิธรรมนะซึ่งถือว่าเป็นวิชาขั้นสุดยอดในพระไตรปิฎกเฮาหลังจากมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนะอาตมาภาพก็อยากจะเรียนเหมือนกันนะความจริงเนี่ยอู้กับท่านเลขาอำเภอมาหลายเต๋ออยากจะไปเห็นแต่หาเวลาปีกตัวไปบ่ได้นะก็จะพยายามนะจะพยายามเคลียร์งานเคลียร์อย่างเสร็จไว้ปุ๊บก็อยากไปสมัครเห็นกันที่วัดสนดอกพระอภิธรรมเนี่ยมีความตั้งใจที่ว่าจะเห็นเพราะว่าเขาศึกษาธรรมะมาแต่ความแตกฉานในเรื่องธรรมะเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะการวิเคราะห์ธรรมะหัวข้อต่างๆ
เนี่ยอย่างที่เขาปฏิบัติกันมาอาหาเลปฏิคูณสัญญาเนี่ยอภินหาปัจเวคณะต่างๆในการที่เขาปฏิบัติธรรมการพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยพระอภิธรรมเขาในหลักสูตรของพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถไปติดต่อสมัครกันได้ด้วยตนเองนะหรือว่าจะฝากคนอื่นไปก็ได้นะวัดสวนดอกปากไก่นะอยู่ถนนสายกลางนะเข้าถนนสายกลางเป็นวันเวเดินทางไปทั้งมุ่งเป้าหมายไปทั้งเนี่ยนะถนนสายกลางเขาเนี่ยก็จะวัดสวนดอกนะแยกโรงแรมเอเชียเนี่ยโรงแรมคิมนั่นเองนะแถวแถวธนาคารอาหารไทยเก่าเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็สามารถไปติดต่อสอบถามกันได้ที่วัดสวนดอกนะ อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ฝากประกาศข่าวกันมา ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้จะถึงนี่นะเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนเข้าพรรษานะแห่งบักกีวันก็จะเข้าพรรษาละนะในวันที่21 22ก็จะเป็นเทศกาลเข้าพรรษากันในช่วงนี้คณะสถาญาติโยมทั้งหลายบางคนบางท่านก็อยากจะสร้างอนิสงส์นะคือกับตัวเก่าบางคนก็ไปถวายเตียนพรรษาของบางคนก็ไปถวายรถไฟของขึ้นอยู่กับเจตจำนง นะเจตจำนงของตัวเก่านะเพราะจุดประสงค์เป้าหมายที่เขาคิดกันไว้ว่าเขาจะถวายเตียนหรือว่าจะถวายรถไฟดีนะขึ้นกับเจตจำนงของตัวเก่าของตนเองบางคนก็ซื้อเตียนไปถวายยึดหลักของประเพณีพัฒนาธรรมเอาไว้บางคนก็ยึดหลักในปัจจัยของตัวเก่าที่จะเอาหลอดไฟไปถวายเพื่อให้เกิดแสงสว่างภายในวัดเนี่ยเพื่อให้เกิดแสงสว่างในชีวิตของตัวเก่าเพื่อให้ปลดปล่อยความมืดมนต่างๆในตัวเก่าให้มันสว่างไสวในอนาคตการเมืองกับหลอดไฟที่ส่องความมืดกำจัดความมืดให้มันสว่างให้มันหันเนี่ยเป็นต้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตจำนงแล้วก็เจตคติของแต่ละคนแต่ละท่านไปเนี่ยแต่ในช่วงข้าพรรษาเนี่ยก็คือเทศกาลแห่เทียนรอเทียนกันก็จะมีหลายสถาบันหลายที่หลายแห่งหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมกันขึ้นถวายเทียนพรรษารอเทียนนะแล้วก็แห่เทียนกันไปนะทางโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรเนี่ยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสืบสานอริยธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษากันรอเทียนตัวแห่เทียนตัวแล้วก็จะเอาไปถวายตามวัดวาอารามต่างเนี่ยก็จะสืบสานปนห้องประเพณีการแห่เทียนพรรษากันนะเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมนะประกาศคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคมบ้านเฮาโดยเฉพาะสังคมบ้านเฮาในยุคปัจจุบันบัดเดียวก็บ่ค่อยมีใครสืบสานกันโดยเฉพาะเราอ่อนรุ่นใหม่นะบ่ค่อยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเพราะประเพณีและวัฒนธรรมแบบเป็นเรื่องของความละเอียดการจัดงานแต่ละครั้งจะต้องมีลำดับพิธีขั้นตอนต่างๆนะเราอ่อนในยุคใหม่ก็เลยถือว่าเป็นเครื่องยุ่งยากก็เลยบ่ค่อยจัดกันบ่ค่อยได้คิดค้นกันนะมีแต่คนเฮารุ่นเก่าๆที่ทำกันขึ้นมาเพิ่งให้เราอ่อนได้ฮู้ได้หันอันนี้ก็มีหลายตีหลายแห่งที่คนเฮาแก่เฮาผู้มีอายุทั้งหลายทำไปเพื่อสร้างเครื่องหมายคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดในสังคมเฮาแล้วก็เป็นการสืบสานไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ขอฝากคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าการสร้างสรรค์ประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้จันโลงจริยธรรมประเพณีเขาจะได้อย่างจากจริยธรรมประเพณีจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคือการประพฤติต่างๆคือน้อมไปในเรื่องของการแบ่งใจปันใจเสียสละเอื้ออารีที่เกิดขึ้นกับในสังคมแล้วเกิดเนี่ยให้เกิดสติในการดำเนินชีวิตว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันจะต้องมีการอยู่รวมกันสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคีต่อกันแล้วก็รู้จักเมตตาความรักต่อกันรู้จักเอื้ออารีต่อกันรู้จักเอ็นดูกันแล้วก็รู้จักส่งเสริมกันก็จะเนี่ยสังคมนั่นเนี่ยงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นสังคมจังหวัดลำปางเฮาบ่ว่าจะเป็นสังคมท้องถิ่นเฮาเนี่ยเฮาจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมิตรสัมพันธ์กันนะวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าบุญสอนเอาไว้เขาจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้นะเขาจะต้องสังคมเข้าสังคมเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในการดำเนินชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างทัศนคติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับสังคมก็เป็นการเปิดใจเป็นการเปิดตัวเป็นการระบายอารมณ์นะเป็นการผ่อนปลนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัดดอยมองคำที่ผ่านมาประเพณีวัดมนต์พญาแจที่ผ่านมาที่เขาสืบสานกันเนี่ยคือเกิดประเพณีวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มชนขึ้นมานะเขาจึงมีความสามัคคีกันมาจากจริยธรรมคือการประพฤติตามธรรมก็คือประพฤติตามธรรมชาติของหมู่เขาทั้งหลายที่จะอยู่รวมกันนะหลังจากนั้นเขาประพฤติปุ๊บคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆเขาอยู่ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายปราศัยไปสร้างบุญสร้างกุศลใกล้กันปุ๊บก็ยิบยืมจังกันไปปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยเกิดความสนิทสนมความคุ้นเคยเนี่ยต่อกันและกันเนี่ยเป็นห้องจริยธรรมคุณธรรมเมื่อประพฤติแล้วปุ๊บเนี่ยความกระทำต่อกันมันจึงเกิดขึ้นมันจึงเป็นจารีตประเพณีในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องสืบสานเอาไว้กับพิธีวัฒนธรรมก็ขอฝากหน่วยงานตั้งราชการนะหน่วยงานทั้งหมู่บ้านต่างๆเมื่อฟังเสียงนี้แล้วปุ๊บพยายามสร้างสรรค์จริยธรรมอริยธรรมประเพณีเอาไว้อย่างน้อยก็คือคือลูกหลานเฮาในภายภาคหน้าคืออยู่ด้วยกันฮู้จักฮักกันฮู้จักสร้างความสามัคคีฮู้จักสร้างสัมพันธชนรวมกันนะมันจะได้เป็นสังคมที่น่าอยู่มันเป็นสังคมที่เปิ้นฮอดว่าจะบ่เครียดบ่ซีเรียสต่างๆนะโดยเฉพาะการใช้จริยธรรมคุณธรรมนำหน้านะอันนี้เป็นต้นนะในตีแต่ละตีแต่ละแห่งก็จะสืบสานกันประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เข้าพรรษานะการแห่เตียนรอเตียนก็ยังมีการเกิดขึ้นตามตั้งชุมชนตั้งหนอกเขานะก็จะทำกันจะมีหน่วยงานผู้ใหญ่บ้านนะช่วยการสืบสานกันนะคณะสถาญาติโยมนั่นคือนะฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยววันที่21-22นะครับจะมีกิจกรรมร่วมกันจริยธรรมในช่วงใกล้เข้าพรรษาครับแล้วก็จะมีส่วนก็คือช่วงเข้าพรรษาเขาจะมีจะได้มีโอกาสปฏิบัติพืชปฏิบัติต่างๆนะอันนี้ก็ขอฝากคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตัววันนี้เนื้อหาสาระธรรมนะคณะสัทธาญาติโยมบางคนบางท่านก็คือตั้งหน้าดาฟังอยากจะฟังธรรมะกันก็จะอู้ถึงเรื่องหัวข้อทั่วๆไปนะหัวข้อทั่วๆไปโดยเฉพาะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะในลักษณะของการเป็นจะสร้างความสุขกับตัวเฮานะก่อนที่เฮาจะเผยแผ่ไปให้กับคนอื่นนะเผยแผ่ให้กับคนว่าเฮาได้ความสุขจากการฟังนะการฟังธรรมะแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเฮาไปใช้กับตัวเก่าในการปฏิบัติเมื่อมันคงที่แล้วปุ๊บเฮาก็เผยแผ่ความสุขให้ผู้อื่นด้วยการสอนธรรมด้วยการให้น้อมไปในธรรมนะฮะเฮาจึงมีพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหลักใช้นะเป็นหลักนําในการดําเนินชีวิตคนไหนที่ฮู้จักใช้พระไตรปิฎกเนี่ยคนนั้นจะเป็นผู้ดํารงพระพุทธศาสนาได้อยู่รวมกันโดยเฉพาะบริษัท4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะการทำรงพระพุทธศาสนาด้วยการรักษาพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือเป็นการรักษาพระพุทธศาสนานะแม้แต่ในความหมายง่ายๆเนี่ยที่เขาหันได้นะพระไตรปิฎกสัมพันธ์กับการทำรงพระพุทธศาสนาจะใดนะพระพุทธศาสนาคืออย่างนะพระไตรปิฎกคืออย่างนะพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกคืออย่างก็คือคัมภีร์ติดประมวลเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะทุกคำสอนมาจารึกเอาไว้นะพระไตรปิฎกเนี่ยจึงเป็นที่รวบรวมบรรจุจารึกไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะเอาลองสังเกตว่าถึงทุกเจ้าจะบ่มีแต่เฮาก็มีพระธรรมนะถึงทุกเจ้าจะบ่มีก็มีภิกษุณีถึงภิกษุณีบ่มีก็มีทุกเจ้าถึงบ่มีทุกเจ้าก็มีอุบาสกอุบาสิกาน่ะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายก็จะไปคิดว่าเวลาพระพุทธเจ้าพบศาสนาจะเสื่อมมันศาสนาเฮาบ่เสื่อมน่ะเฮาจะมีพระธรรมคำสอนน่ะเป็นที่อีตลอดไปถึงว่าอยู่ในประเทศไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ยังยุโรปซึ่งในแต่ละประเทศตอนนี้เพิ่นก็นําเอาธรรมะไปแจกกันบ่ว่าจะเป็นผู้นํารัสเซียของเพิ่นก็แจกพระพุทธศาสนาเฮาเนี่ยเป็นหลักใช้เป็นหลักนํา
แต่เพิ่นบ่ประกาศบ่ได้เพราะว่ายังมีศาสนาอื่นอยู่ร่วมกันอยู่เพิ่นประกาศเป็นหนึ่งเดียวเพิ่นแต่วิธีการเพิ่นก็นําเอามาใช้มีตุ๊เจ้าเฮาเนี่ยที่เป็นคนไทยเฮาเนี่ยไปเผยแพร่ไปสอนธรรมคือเพิ่นเนี่ยแม้แต่ต่างประเทศเพิ่นยังเอาไปใช้ในเรื่องหลักธรรมของเฮาในบ้านเฮาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องร่วมกันโดยเฉพาะช่วยกันนะคือลูกคือหลานเขาเนี่ยรู้จักธรรมะรู้จักจริยธรรมรู้จักคุณธรรมรู้จักประเพณีต่างๆก่อนที่มันจะเป็นเป็นห้องว่าเป็นความบุญไว้ซับสนในเรื่องของการดำเนินชีวิตธรรมะเนี่ยจะเป็นตัวลักนำคือชีวิตของเขาเนี่ยเดินไปตามสายทางที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ถ้าคนว่ามีธรรมะปุ๊บจะซับสนจะวุ่นวายจะหนิงบ่เป็นจะบ่มีระเบียบจะบ่มีสมาธิจะบ่มีความเจริญงอกงามบ่มีความจุ่มใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักของพระพุทธศาสนาเฮาจึงมีพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี่จะมีทั้งกัปปีทั้งแก่นนะกัปปีนั่นก็คือจะเป็นศีลนะพระวินัยของเฮานั่นเองทั้งแก่นเนี่ยก็จะเป็นผลของพระสูตรนะพระอภิธรรมเนี่ยก็เป็นทั้งแก่นทั้งกัปปีแต่คือปกป้องกัปปีนี่เปลือกดอกที่จะนำเอามาใช้ปกป้องมันมีระเบียบคือทางกายเพราะนั่นศีลเนี่ยก็จะเป็นการฝึกกายฝึกใจฝึกวาจาเนี่ยเขาจึงมีคำว่าศีลเป็นเปรียบเสมือนตัวคุ้มครองเขาเป็นเปลือกนอกที่คุ้มครองเขาเปลือกในนั่นก็คือพระอภิธรรมพระสูตรที่เขาได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็ต้นฉบับเดิมเป็นอย่างมาเนี่ยเขาจึงมีพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นแกนสารเป็นเป้าหมายเนี่ยที่เข้าสู่นิพพานแต่พื้นฐานจะเข้าหาพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีกับพี่มีแก่นเนี่ยอยู่ก็คือศีลทานภาวนาเป็นรากฐานนะศีลสมาธิปัญญาเป็นแก่นสารเพื่อที่จะเข้าไปถึงเนื้อหารายละเอียดของพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเปิ้นจึงมีโครงสร้างของเปิ้นนะมีโครงสร้างของเปิ้นนะในการที่จะนำเอามาใช้นะลองสังเกตดูง่ายๆคณะสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเนี่ยพระวินัยเนี่ยจะเรื่องของศีลเนี่ยในเรื่องของศีลพัฒนาไปถึงการใจธรรมมากก็คือการละชั่วเนี่ยละความบาดีต่างๆในกายของเขาเบื้องเฮาไปปฏิบัติในสิ่งที่บาดีเบื้องเฮาจิตเขาเศร้าหมองเนี่ยเพื่อจิตเขาผ่องใสนี่แหละคือข้อของพระวินัยลองนึกไปดิแต่เป้าหมายรวบรวมไปสู่นิพพานบางคืนบางคนก็บอกว่านิพพานคือความดับทุกข์เป็นพระอรหันต์เป็นโลกอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเฮาขอให้นิพพานแค่ดับทุกข์เฮาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเฮาอยากจะดับทุกข์คนหายคนเฮาถ้ามันมีความทุกข์มันมีความโศกเนี่ยสิริมงคลมันก็จะบังหันมันจะมืดมนแต่ถ้ามีความโศกปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นหนทางมันจะมีสติปัญญาเห็นหนทางก็พอเห็นหนทางปุ๊บมันก็เป่งมันก็ใสมันก็ไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยพระวินัยเนี่ยจึงเป็นในเรื่องของศีลสิกขาพัฒนากายนะศีล5ศีล8ศีล10พัฒนาใจพัฒนาวาจาเนี่ยจะเหมือนกับคนที่จะอาบน้ำพระวินัยจะมุ่งไปตรงนั้นเมื่อพัฒนาศีลอย่างที่อาตมาภาพได้อู้ไปหลายๆครั้งว่าคนเฮาถ้ามีศีลมันจะมีธรรมถ้าคนมีธรรมแล้วบ่มีศีลมันก็ไปตามธรรมไม่ได้มีแต่เปิ้นฮ้องว่านำเอามาใช้ได้แต่สอนอย่างที่บอกเอาไว้ว่าสอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเก่าบ่ได้แน่เปิ้นฮ้องว่าศีลเนี่ยจะพัฒนาย่าให้เฮาละชั่วเนี่ยละชั่วก็คือสลัดจากความมืดต่างๆคนเฮาถ้าเวลาเฮาโอ้ความชั่วปุ๊บเฮาจะขึ้นนักแต่ถ้าเฮาบอกว่าความดำเนี่ยน่ะย่าให้มันใสคือมันขาวคือได้เพราะใสมันขาวเพราะมันเบาสบายมันก็โล่งเนื้อโล่งใจเหมือนกับเฮาอาบน้ําปุ๊บมันก็โล่งมันเย็นนึกถึงสภาพอุปมาอุปไมยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีอยู่3บทไตรก็คือ3ปิฎกก็คือตะกร้าหรือว่าฉลอมตีรวบรวมเอาไว้พระวินัยนี่จึงพัฒนาเปลือกนอกนะกิริยาอาการพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปิ้นนี่เอาศีลเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานศีล5นะบางคนก็ศีล5ชุดตรงเกินไปห้ามฆ่าสัตว์บ่ฆ่าสัตว์นะนึกถึงรักปฏิบัติอย่างเดียวเพราะคนเฮาจะนึกถึงรักปฏิบัติเป็นใหญ่แต่บ่ได้นึกถึงรักปฏิคนเฮาว่ารักจิตสํานึกนะที่มันจะเกิดขึ้นนะคนเฮาก็พระวินัยเป็นศีลนะห้ามฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์คือการประหารนะการคนเฮาว่า
การเนี่ยคือคนเนี่ยวิตกเนี่ยกระทบเขาได้จิตเนี่ยคนอื่นวิตกกังวลเนี่ยเอียเป็นต้นเนี่ยคือตกใจอู้ง่ายๆศีลนะคือเฮาบ่ต้องคือมันไปกระทบอย่างกับคนอื่นตีเนี่ยคือมันเกิดความตกกายตกใจตกวาจาน่ะมันจึงมีคำว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นบรรทัดฐานเป็นธรรมะน่ะพอได้ศีลสิกขาพอได้วินัยได้ศีลสิกขาปุ๊บเนี่ยธรรมะจะเกิดขึ้นกับตัวเราเลยคนไหนที่มีศีลเนี่ยจะเป็นคนตีวาจาดีอู้จาม่วนน่ะมากระทบกระทางใครสัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ดีมีประโยชน์สัมมาอาชีวะคือทำหน้าที่ของตัวเก่าในความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าสามอย่างรวมตัวกันได้ปุ๊บความสะอาดนะความสว่างความสงบจะเกิดขึ้นกับตัวเราทันทีอันนี้คือพระวินัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสาระจะโยมทั้งหลายนะพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีข้อปีกย่อยรายละเอียดต่างๆอยู่ในหนังสือนะท่านสาระจะโยมลองไปเปิดดูเอง 21,000 ข้อในพระวินัยนะต่อมาพอถึงพระสูตรปุ๊บ 21,000 ข้อเหมือนกันแต่พัฒนาจิตนะพัฒนาจิตในโครงสร้างในทางพระพุทธศาสนาของเขาจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเขาเดินทางได้ถูกสายเขาจะมุ่งไปสู่นิพพานได้ง่ายนะพระสูตรนี่จะเรื่องของพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตเขาพระสูตรเนี่ยจะเป็นเรื่องคาถาจะเป็นเรื่องหัวข้อธรรมต่างๆนะพัฒนาจิตเขาพัฒนาจิตเขาคือมีความแน่วแน่มั่นคงดำรงมั่นด้วยศรัทธาความเชื่อนะคนที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในเรื่องการทำความดีเพื่อมัดพัฒนาไปสู่จิตให้สะอาดเนี่ยศรัทธาความเชื่อเขาจึงมีศรัทธามีทานมีขันติมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละธรรมะแต่ละข้อเนี่ยนะเนี่ยพัฒนาเขาไปพัฒนาเขาไปสู่เนี่ยสู่มรรคแปดนั่นเองนะภาคมรรคแปดคือเป้าหมายนะหนทางเขามรรคแปดคือหนทางนะอย่างที่ตะกี้หนทางที่เขาพัฒนาในหลงศีลเขาจะได้วาจาดีการงานการกระทำที่ดีหน้าที่ที่ดีนะได้สามตัววินัยหรือว่าศีลเนี่ยในพระสูตรเนี่ยพัฒนาจิตเนี่ยจิตเขาจะเกิดความมุ่งมั่นความพยายามไปสู่เป้าหมายนะพัฒนาจิตสติเขาจะตั้งมั่นสติก็จะมีความระลึกที่ดีๆเกิดขึ้นมองโลกในแง่ดีเนี่ยบางคนมีความตั้งมั่นที่ดีมีความตั้งมั่นที่สุดยอดนั่นแหละคือการพัฒนาจิตเขาจะมีอยู่3ข้อด้วยกันแต่คนเขาเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยบนห้องว่าความพยายามมีนะแต่บางครั้งสติมันคุ้มบ่ได้สมาธิมันบ่ตั้งมั่นมันยิ่งหลงไปในสิ่งต่างๆที่คิดว่าทำแล้วมันเกิดความดีกับตนเองนะเอาไปคิดจานบางคนก็คิดไปหาทางหนึ่งเอาเรื่องอุปกรณ์ต่างๆมาเป็นตัวเสริมชีวิตตัวเก่าเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นนะบางคนก็บอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานของร่างกายเนี่ยคือการพัฒนาจิตของเขาเนี่ยมันสดใสนั่นเองคือปล่อยวางให้ได้อาหารต่างๆที่เป็นอาหารเสริมเป็นแค่เครื่องกระตุ้นเท่านั้นเองโดยเฉพาะเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆนะเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองนะแต่การพัฒนาจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเพื่อพยายามศึกษาเรื่องจิตให้ดีๆนะในขณะที่จิตเขาเนี่ยห้ามพูดในเรื่องความสุขเขาจะยินดีแต่เขาไม่ได้มองเลยว่าเมื่อจิตเขาได้ความสุขแล้วเขาจะไปลืมความสุขเพราะมันมีหมดความสุขแล้วหมดกำลังยิ้มเขาไปยิ้มความด้วยความสุขเพราะทุกวันบางคนเกิดยิ้มได้เนี่ยด้วยยิ้มด้วยความรู้สึกแค่นั้นเอง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาจิตเนี่ยเนี่ยมันโปร่งใสเนี่ยมันสดใสเนี่ยคือการกำจัดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นๆได้นะความทุกข์นั่นๆได้เปิดดึงเข้าว่าจิตตสิกขาศึกษาในเรื่องของจิตให้มากจิตจะดีจะต้องมีศรัทธาจิตจะดีจะต้องมีการผ่อนปลนปันใจจิตจะดีจะต้องมีความอดทนจิตจะดีจะต้องมีความหักต่อกันจิตจะดีจะต้องมีความกรุณาต่อกันจิตจะดีจะต้องมีความยินดีซึ่งกันและกันนะจิตจะดีจะต้องมีความปล่อยวางนะความปล่อยวางเพราะนั่นเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมหลายพระสูตรเนี่ยจึงเป็นศูนย์รวมในเรื่องของหลักธรรมที่จะพัฒนาจิตนะเนี่ยเกิดความตั้งมั่นนะเขาจึงมีพัฒนาจิตในเรื่องอานาปานสติ
เกิดขึ้นอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจคือธรรมชาตินั่นเองอานาปานสติเนี่ยทำเพื่ออย่างทำเพื่อให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยเขาลองสูดลมหายใจเข้าไปล่ะเนี่ยเมื่อเขามีความตุกเนี่ยมันคัดโอ้บางคนเนี่ยบางเคยหายใจยาวเนี่ยพอหายใจเข้าไปปุ๊บมันจะหายใจยาวกำเดียวบ่ได้บางคนติดนะเนี่ยเหมือนติดนะติดในต่อลมเขาบางคนถ้าฝึกมันๆปุ๊บเนี่ยกระแสลมเขาจะพัดผ่านได้ดีโดยเฉพาะตอนเจ้าเนี่ยเนี่ยฝึกลมๆปุ๊บเนี่ยไปตีหน้าต้องเนี่ยมันทำเหมือนลูกสูบสูดลมเข้าไปปุ๊บเนี่ยยาวๆลงไปไปสู่ไหนผ่านหูดังเขาเนี่ยผ่านปอดเขาผ่านหัวใจเขาเนี่ยกำหนดลงไปตีกระเพาะอาหารขับเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ฝึกลมปานเนี่ยฝึกลมปานเขาก็คือการพัฒนาจิตเนี่ยเปิ้นจึงมีหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาจิตของเขาคือ1สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเปิ้นแบ่งโซนมาคือหลักเนี่ยก็มุ่งไปสู่การทำความดีนะนะการทำความดีสิ่งที่จะทำความดีคือการทำบุญทำทานนะที่การพัฒนาจิตแหละการทำทานทำไปเพื่ออย่างทำไปเพื่อสร้างพลังภายในเนี่ยเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะความเอื้อเฟื้อแผ่ความเสียสละนะมันจะย่อให้เกิดอารมณ์แห่งการปล่อยวางขึ้นมาสุดท้ายแล้วพวกพอเราทำได้พวกความพยายามเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเขานะความระลึกได้มันจะอยู่ในตัวเขานะความมีจิตตั้งมั่นจะอยู่ในตัวเขาพอเขามีจิตนะติดตั้งมั่นในเรื่องความพยายามนะเขาจึงมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะเริ่มทำไปสู่เป้าหมายนะเหมือนกับเขาจะทำอย่างสักอย่างเนี่ยพอมันสำเร็จขึ้นมาปุ๊บเขามีความภาคภูมิใจเหมือนกับบางคนตื่นเจ้ามาปุ๊บเนี่ยบางคนก็มีหน้าที่จะต้องไปทำงานบางคนก็เปิดร้านบางคนก็เปิดร้านขายข้าวแกงบางคนก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ไปขายพักในกาดนั่นแหละมีจิตที่พัฒนาคือตั้งเป้าหมายเอาไว้พวกนี้พวกนี้พวกนี้จนเกิดความเคยชินความเคยชินในพฤติกรรมตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดความชำนาญความเคยชินกับความชำนาญเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดความตั้งมั่นกระทำจะยะเอาทำจะอีมาเหมือนละในที่สุดปุ๊บเนี่ยคนที่มากินมันก็ติดในรสชาตินั่นรสชาติแบบเนี้ยที่อื่นกินแล้วมันเหมือนไผ่นะมันเหมือนไข่พอมันเหมือนไข่ปนกับมาตรงนี้ตลอดบางครั้งมาบ่ได้ปุ๊บก็สั่งคือคนมาซื้อเอาร้านเนี้ยเอาร้านเนี้ยเนี่ยร้านนี้เป็นจะได้มันสะอาดมันอร่อยมันมีรสชาติที่ดีนะการพัฒนา ตัวเก่านะนะตรงนี้แหละเป็นห้องว่าพระสูตรเนี่ยจะเป็นตัวสูตรรวมก็คือการพัฒนาจิตเนี่ยเกิดความพยายามนะเนี่ยอย่างเนี่ยให้เกิดความจนเกิดความชำนิชำนาญจนเกิดความคล่องแคล่วเหมือนกับบางคนที่เพิ่นจะเนี่ยการใหม่ๆเพิ่นก็ติดขัดในเรื่องการไปทำงานนะการจะร่วมกับผู้ร่วมงานการจะเปิดร้านคือจะติดขัดในเรื่องความจ้าพอมาเหมือนเข้าจะหูละบางคนก็เตรียมไว้แล้วเอาเตรียมไว้บรรพุกรรมเดียวแป๊บเดียวเรียบร้อยบางคนจะทำครึ่งชั่วโมงเนี่ยมาเป็น3นาทีพัฒนา3นาทีจะเป็น10นาทีขึ้นมาปั๊บแป๊บกรรมเดียวก็เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทำเสริมขึ้นมาเขาเรียกว่าชำนิชำนาญไปสู่เป้าหมายเรื่องการสร้างสรรค์ประโยชน์การสร้างกุศลนะเขาจึงมียังที่บอกเอาไว้หลายๆเตื่อว่าหนึ่งสภาพปาปัสสะกระนังกุศลสูปสัมมาทาสาจิจาปริโอพระปนังอันนี้คือละบนห้องว่าเป้าหมายนะเป้าหมายของเขาสภาพปาปัสสะคือทำให้มันสัดสดใสนะบางเรื่องมันมีความเศร้าหมองอันที่สองเนี่ยคือสร้างความดีให้มันปลอดโปร่งโล่งสบายบ่มีปัญหาอันที่สามคือสบายใจขึ้นมาเมื่อเขาทำแล้วปุ๊บโอ้ปัณณ์ที่เขาได้ทำอย่างที่มันสบายใจไปละนั่นแหละเปิ้นห้องวันนี่แหละคือโครงสร้างในทางพระพุทธศาสนาเขาที่เปิ้นสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนให้โมเขาในเรื่องเป้าหมายนะแต่เขาดำเนินไปบ่สุดแค่นั้นเองหรือว่าอาจจะซับสนในเรื่องระยะการไปสู่เป้าหมายพระพุทธเจ้าสอนเขาได้เป็นหัวข้อที่ใกล้จะปนเอาใกล้จะนิพพานเลยกว่าได้เนี่ยสภาพภาษากลางอุสรสูปสัมมาทาสัจจิตาปุริโยทัปปนังในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนี่แหละคือเป้าหมายแล้วก็เปิ้นฮื้อเขาไปศึกษาไว้ว่าวินัยเนี่ยพระสูตรเนี่ยพระอภิธรรมเปิ้นฮื้อไปศึกษา3ข้อเนี่ยเนี่ยฮื้อเกิดปัญญาในการพิจารณาส่วนมากเขาจะเฮียนมาตึกแค่พระสูตรกัน
นะเขาจะศึกษาบันทึกพระสูตรแถมตึกสมาธิตึกสมาธินะสังเกตพอง่ายๆเนี่ยคนเฮาพื้นฐานพูดง่ายๆว่าศึกษาในเรื่องศีลทานภาวนามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ศึกษามาถึงศีลสมาธิปัญญานะพอมาถึงศีลสมาธิปัญญาจบน้องนั่นเขาไปบ่ถึงล่ะนะศีลสมาธิปัญญามันตึกตรงนั้นเถอะศึกสมาธิเถอะบางคนก็โดดเข้าไปปุ๊บในเรื่องกรรมฐานมันก็ตึกแต่อันเถอะแต่เขาบ่ได้เอาในเรื่องของศีลทานนะศีลสมาธิปัญญามาเป็นตัวครับเขื่อนเนี่ยก็เกิดความแตกฉานในเรื่องของปัญญาพัฒนาความละเอียดต่างๆว่าความทุกข์มันไปเป็นจะได้เขาจะกำจัดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาหลงในความสุขเกินไปกะนะตรงเนี้ยเขาไม่ได้คิดกันมันจึงเกิดเหตุอย่างขึ้นมาต่างๆมากมายว่าเอ๊ะมันอย่างถึงบาสดใสบารุงเหลืองบาโชดช่วงสักเตือบารุดพ้นสักเตือนะพ่อเขาไม่ได้ปฏิบัติเรื่องสัมมาทิฏฐิบางคนอย่างที่บอกว่าพอมาถึงต้นนี้ปุ๊บสัมมาทิฏฐิบ่มีในมีแต่มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเนี่ยความเห็นตรงความเห็นที่ชัดเจนสัมมาทิฏฐิเนี่ยมองไปสู่เป้าหมายคือคิดถึงเหตุถึงผลเนี่ยนะบางครั้งเอาตนเป็นหลักไม่ได้เอาคนอื่นไม่ได้คิดถึงคนอื่นเนี่ยเพราะนอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือวิสัยทัศน์เนี่ยวิสัยทัศน์มองให้ไกลเมื่อเขามองคนนี้ปุ๊บอ๋อคนนี้เป็นอีคนนั่นเป็นอีเขาทำใจได้กับคนนี้เขาทำใจได้เขาคงนั่นเขาจึงอยู่ร่วมกันได้เนี่ยบนห้องสมาธิอาตมาภาพเนี่ยมันนึกถึงคนเฒ่าแก่เขาที่อยู่ด้วยกันมาจนถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเปิดเดินทางชีวิตแบบนี้นะสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นสมาธิเปิดยิ่งอยู่ด้วยกันไทยเปิดมาได้มองด้วยความหักใคร่แบบกามคุณทั้งหลายเปิดห้องบักการไก่ที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งสร้างฐานะร่วมกันสร้างชีวิตร่วมกันมีลูกมีหลานเติบโตเนี่ยดำรงวงตระกูลร่วมกันบัญญัติให้วงตระกูลเสื่อมหายไปเนี่ยบนห้องสัมมาทิฏฐิมันจึงเกิดความเจริญในครอบครัวมันเจริญในสังคมมันจึงสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักธรรมได้อย่างชัดเจนนะเนี่ยบนห้องว่ามันโปร่งใสมันสดใสทำใจให้ใสเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดสอนเอาไว้อย่างดีมาก ในหัวข้อนี้บนห้องว่าการพัฒนาสิกขาพัฒนาปัญญาพัฒนาสิกขาพัฒนาปัญญาคือศึกษาให้ละเอียดอย่างมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เขาไปเรียนรู้เรื่องอภิธรรมในอภิธรรมมีหลักสูตรอยู่42,000ข้อนะให้เขาไปเรียนรู้เหมือนกับที่ประกาศไว้เนี่ยคณะสัทธาญาติโยมอยากจะศึกษาเรื่องธรรมะนะบางครั้งเขาขาดตอนไปเขาเรียนมาตึกแค่วินัยพระสูตรละชั่วกับทำความดีนะแต่เขาเอาทำความดีเนี่ยไปเป็นสมาธิในเรื่องความดีตรงนั้นแต่ทำใจให้ใสเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือให้แจ่มแจ้งนะให้แจ่มแจ้งให้รู้ชัดเจนว่าเฮามีลักเหตุลักผลจะใดนะว่าฉะนั้นเนี่ยเฮาจึงบ่มีภูมิต้านทานต่อสู้กับปัญหาต่างๆเพราะเฮาตรงเนี่ยมันหายไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะความเห็นชอบความคิดชอบนะความเห็นดีความคิดดีมันหายไปนะบางครั้งเนี่ยตัวเกายึดถึงตัวเกาเป็นลักนะมันสิ่งเหล่านี้เลยหายไปเขาจึงมองแต่ตัวเขาเป็นรักเขาไม่ได้มองคนอื่นนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นปัญจึงให้ศึกษาพระอภิธรรมอภิธรรมเนี่ยจะพูดถึงสภาวะทุกอย่างการเกิดดับนะหลักเหตุหลักผลนะเปิ้นห้องการพัฒนาปัญญาเนี่ยแหละมันจะเข้าไปสู่เปิ้นห้องว่ารักแห่งการตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงโพธิปัจขิยธรรม37นะมันจะเข้าไปสู่ตรงนั้นนะโพธิปัจขิยธรรมหรือว่ารักของปฏิจจสมุปบาทนะมันจะเข้าไปสู่นะหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยเขารู้ถึงสัจธรรมก็คือความจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าคนเขาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมีจุดเป้าหมายนะเราจะพัฒนาเนี่ยเขาเนี่ยเข้าไปสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายได้ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางการอยู่ร่วมกันก็คือวาจานั่นแหละอันนี้คือโครงสร้างตีนามเอามาอู้แบบย่อๆให้กับพระนาสถาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะรักของพระไตรปิฎกเขาเนี่ยเขาจึงมีพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเพชรก็ได้นะเป็นเพชรนะตีอยู่ในจิตของเขานะเป็นเพชรนะเป็นเพชรภายในเขาแล้วหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยข้อปีกย่อยรายละเอียดแห่งหัวข้อธรรมต่างๆนะบอกว่าจะเป็นพระวินัยมี 21,000 ข้อพระสูตร 21,000 ข้อพระอภิธรรม 42,000 ข้อเนี่ยถามว่าจะศึกษาได้หมดก่อนเนี่ย
มันมีทางได้หมดมันมีไผ่จำได้ยกเว้นพระอรหันต์ที่มีสติปัญญาที่จำได้รวบรวมได้เขาในฐานะที่มนุษย์คนเขาทั้งหลายเนี่ยมันมีความจำที่จะเอาไปคิดในเรื่องพวกนั้นเพราะปัญหาของเขาก็คือโลกมนุษย์เป็นโลกิยสุขเขาจะต้องคิดถึงเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความดิ้นรนนะเรื่องความอดทนในการต่อสู้ในการครองชีพเนี่ยเขาจะมองตรงนั้นนะคือมันชัดเจนแบบสุดตรงไปเหมือนพระอรหันต์ก็ได้พระอรหันต์ก็มีหน้าที่ออกมาสอนอย่างอาตมาภาพออกมาอุมาจ่าฟังกันก็เป็นหัวข้อหนึ่งเดี๋ยวเมื่อเขาฟังแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็แยกแจะได้เป็นว่าพื้นฐานในการโน้นชื่อของคนเขาเนี่ยก็คือหนึ่งเขาหลีกลี่หนีไปบ่ป้นคือศีลทานภาวนาเนี่ยแค่ศีลทานภาวนาปุ๊บทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยเนี่ยเกิดอย่างเนี่ยเกิดความสุขกายสุขใจสุขวาจาเนี่ยผลมันจะเกิดตรงนี้เนี่ยศีลธรรมนั้นอยากเกิดความสุขใจสุขกายสุขวาจาลองทำไปบ่เจือลองพอเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเป็นนิสัยเนี่ยคนเฮาเนี่ยจันลงชีวิตตัวเก่าเนี่ยตามทำนองของธรรมเนี่ยพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยธรรมะก็จะเกิดขึ้นทันทีเนี่ยเฮาทำทานไปหนึ่งเนี่ยให้พระสงฆ์เนี่ยถวายทานเป็นบนห้องว่าทายกคือผู้ให้ตำแหน่งทายกเนี่ยเฮาทำทานไปสองคือได้ความเมตตาเนี่ยให้เนี่ยเอาฮือไปเปิดได้กินได้อย่างเลี้ยงชีพต่อชีวิตเปิ่นน่ะต่อชีวิตเปิ่นพอเปิ่นหิวเปิ่นได้กินก็ได้แสดงว่าต่อชีวิตเปิ่นเหมือนเฮาหิวน่ะเปิ่นเอากับข้าวมากิน1มื้อก็ต่อชีวิตเฮาไป1มื้อที่เฮาอู้กันไปเหมือนกับละอ่อนเหมือนกันว่าวันนี้ได้กินเนี่ยก็มีความยินดีกระเพาะได้ย่อยอาหารเอาสารอาหารเข้าไปสู่ในร่างน่ะต่อชีวิตเขาน่ะบางคนบางท่านที่ทําบุญใส่บาตรอยู่อานิสงส์ถามว่าอานิสงส์เกิดขึ้นจะได้น่ะเหมือนกับกินน้ำแล้วก็มีความสุขจนอันก็ลักษณะคล้ายกันเนี่ยแต่มันดื่มด่ำด้วยความสุขปีติที่เราได้ทำเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นห้องปีติสุขปีติสุขเกิดขึ้นตัวเขาจะได้ปีติสุขเนี่ยมันจะเหมือนกับน้ำที่ชำระสิ่งสกปรกออกจากสิ่งต่างๆมันยาเขาสบายใจเนี่ยได้ทำไปพวกสบายใจถึงเขาจะคิดมาได้แต่มันก็ฝังจิตเขาอะวันนี้เราได้ทำได้ทำเหมือนกับบางคนบางท่านได้ทำปุ๊บเนี่ยคิดได้โอ้เฮาวันนั้นเฮาเคยไปใส่บาตรวันนั้นเคยเฮาไปทำสังฆทานวันนั้นเฮาเคยไปทำบุญที่บ้านเนี่ยแค่จิตคิดไปในเรื่องสิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันก็ได้ความสุขกับตัวเก่าน่ะน่ะเหมือนกับบางคนเนี่ยมีจิตที่จะเฮ้จะไปวัดไหว้พระวัดนี่ไหว้พระวัดนั่นพอจิตเฮาไปเกิดความศรัทธาคือความเชื่อมั่นเฮาจึงไปตรงนั้นเพื่อมารู้ผลตรงนั้นพวกเฮาได้ทำปุ๊บมันจะเกิดความสุขก็คือบนห้องว่าศรัทธาความเชื่อมั่นสุดท้ายแล้วปุ๊บศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดปุ๊บไอ้อย่างเกิดขึ้นล่ะคุณธรรมเกิดขึ้นคือปัสสาระคือความเลื่อมใสพอเฮาได้ไปปุ๊บเนี่ยความเชื่อมั่นพอเฮาไปถึงปุ๊บเฮาทําความเชื่อมั่นเกิดเฮาก็คือเคารพกราบไหว้เหมือนกับเฮาอยากจะไปไหนสักตีปุ๊บถ้าเฮาได้ไปเนี่ยเนี่ยเพราะว่าความศรัทธาความเชื่อมั่นที่เราตั้งใจที่จะไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเฮาได้ทําได้อย่างปุ๊บนั่นแหละคือปัสสาระคือความเลื่อมใสทั้ง2อย่างเกิดกู้กันปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยคือเกิดพลังภายในที่เปิ้นห้องว่าพลังแห่งความศรัทธามันจะฝังอยู่ในจิตของเขาต่อไปเขาจะทำอย่างปุ๊บเขาก็เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นมันฝังจิตของเขาเนี่ยเขาได้ทำเนี่ยเขาเนี่ยเขาบัดทำเนี่ยเขาได้ทำก็เขาบัดทำเนี่ยเขาได้ทำปุ๊บเนี่ยเขาก็สุขใจเนี่ยเขาบัดทำในสิ่งนั้นเพื่อจะลบความสุขของเขาที่เขาได้ทำผ่านมาเนี่ยเปิ้นห้องว่าปหานะเนี่ยความภาคเพียรพยายามมันจึงเกิดขึ้นก็น่าสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือแนวทางเนี่ยยังบ่ได้ปีกย่อยของรายละเอียดต่างๆคือโครงสร้างนะในการที่เขาเจริญร้อยตามพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้สอนเขาไว้มานะละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสสภาพปาปัสสะกรณังนะละความชั่วกุศลสูปสัมปทาสร้างกุศลคือทำความดีสาจิตตาปริโยธาบันังทำจิตให้ผ่องใสทั้ง3โครงสร้างเนี่ยอยู่ในจิตของไผ่คนใดคนหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยบุคคลคนนั้นจะเกิดนิพพานคือความดับทุกข์ดับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นิพพานตรงนี้เนี่ยปัจจัยว่าเข้าถึงโลกุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่นิพพานตรงนี้คือสามารถแยกแยะเหตุผลในเรื่องความทุกข์ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาลุ่มเฮาได้โดยเฉพาะกิเลสทั้งหลายบาสะทกสะท้านแก้กับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บ่ายินดียินให้ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะจะฮู้ได้ว่าปัญหาก็เหมือนกับลมพัดผ่านไปนะแต่ความสุขใจที่เขาจะสร้างเนี่ยมันเป็นความสุขที่ลบปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเขามีความสุขตลอดไปนะตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอฝากโดยคณะสถาญาติโยมมาสร้างสรรค์สร้างความดีคือกับตัวเก่านักสร้างลมหายใจตัวเก่าให้นักให้เกิดความสุขความเจริญกับตนตัวเขาให้ได้
พราะฉะนั้นในวันนี้คิดว่าคงจะพอสมควรเกี่ยวเวลาในการนำเอาธรรมะมาอุ้มมาจ๋ากับคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายในรายการธรรมะยามเจ้าเท่านี้เจริญพรอนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าสร้างสรรค์ด้วยกันบ่ว่าจะเป็นตั้งคณะสงฆ์เฮาคณะสมณสัทธานะตุปิติขามโนพี่ตุพี่อภินันโทพี่ครูพระครูวิทักษ์บริยานพระครูวิจารณ์บริการตวยแล้วก็ตั้งวัดตาวิมลตวยที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าตั้งห้างชัดตั้งแม่ท่าตั้งกอขาตวยนะแล้วก็คณะสัทธาญาติโยมกูคู่กูคนตีมีจิตใจไฟธรรมนะมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนานะบ่ว่าจะเป็นคุณโยมสมพรคุณโยมสารวุฒิคุณโยมมนชนกคุณโยมลาวันคุณโยมแม่อัมภัยตัวแล้วคุณโยมแสงเดือนคุณโยมสง่าคุณโยมฟองคำคุณโยมทรงพลตัวนะคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็คุณโยมที่วาวันตัวนะคุณโยมทรงพลนะขอเจริญพรอนุโมทนาตัวฮาติทักทายเข้ามาแล้วก็คุณโยมวิชิโกตัวแล้วก็คุณโยมกัญญาคุณโยมปานอมคุณโยมสมสายคุณโยมนวลศรีคุณโยมจันทาคุณโยมนรัตน์สิมเจียวสิริตัวตังเพชรบุรีนะแล้วก็ตั้งคุณโยมนพดลตัวคุณโยมจันฟองคุณโยมแม่เพ็ญศรีนะตั้งพันกาดโป่งนะก็ขอฝากความคิดถึงไปทางพระครูพิทักษ์บริยานตัวนะคุณโยมยายแดงคุณโยมสุภาวดีนะคุณโยมปานน้องคุณโยมนัทธรรมบอลคุณโยมศรีพันธ์นะคุณโยมก้อนอัตผลตัวคุณโยมจันนะได้ขอโยมเอราวัณคุณโยมจันทานะคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขออนุโมทนาตัวในการสนทนาธรรมกันนะในเรื่องของนางเพจตั้งสวทลำปางเขาคุณยงไกลคนไกลบ้านคุณยงสุภาพรคุณยงลักษณะตั้งต่างประเทศปนป่วยตั้งออสเตรียนะฟังรายการธรรมะยามเจ้าคุณยงอุศีนะคุณยงโนภาคุณยงโนภาราชคุณยงทีบาบิลอนตัวแฟนประจำคุณยงทีบาบิลอนแล้วคุณยงบวรนะแล้วคุณยงแดงหวานคุณยงแม่ปานคุณยงปานอมนะคุณยงเข้มจีราตัวที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าอยู่นะแล้วก็นาท้าจัดโยมนะตีเข้ามาฟังรายการธรรมะยาลุงโชคตัวนะลุงโชคกอผ้านวัดปาลัวคุณโยมองค์ตัวนะคุณโยมแดงหวานคุณโยมทีคุณโยมแพรวินิจคุณโยมอุศีคุณโยมฮันไททิพย์ตัวนะคุณโยมสุภาพรโยมวุ้นเทียงคุณโยมคนไกลบ้านคุณโยมจันทาคุณโยมเอราวัณคุณโยมชูสมรคุณโยมมานพนะคุณโยมอำนาจตัวคุณโยมนัทธรรมนคุณโยมสุภาวดีคุณโยมแม่พิศรีคุณโยมอิทธิพลตัวคุณโยมขวดน้ำขวดเขียวตัวคุณโยมกาลูนนะคุณโยมสมสายคุณโยมแม่ที่วาวันคุณโยมแม่ฟองคำคุณโยมสง่าคุณโยมแสงเดือนนะคุณโยมลาวันคุณโยมมนชนกตัวแล้วก็คุณป้านันทวดีตัวที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าปวดตาเลยตั้งบักกับแปลงเมืองนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าคุณโยมกรรพัฒน์ตัวคุณโยมกัญญากรตัวนะแล้วก็คุณโยมปอครูพรธรรมชัยตัวนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายขอให้คณะสัทธาญาติโยมกูคู่กูคนคุณโยมท่านชาตัวนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าขอให้คณะสัทธาญาติโยมกูคู่กูคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันหน้าสุขาพละปฏิภาณท่านสารสมบัติกูคู่กูคนเจริญพรกับคุณโยมวนิดาตัวนะขอให้มีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละมีปฏิภาณมีธนสารสมบัติกูคู่กูคนวันนี้เวลาหมดนะหมดเวลาอาตมาพาพระครูวิบูลย์ปริยัติยากรพร้อมกับช่างช่างอิทธิพลพงษ์จันทร์ช่างเจมนะขอภูมิภาคขอภูมิเสียงนะมีขอเจริญพรลาครับพระนัสธาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็มาพบปะกันใหม่วันนี้ก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz ปาณาติปาตาเวรมณีอัทินาทานาห้ามทำคือขอให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคย
ำได้ไหมมาทวงคำมั่นหมู่บ้านศีลห้า